โรงงานสารเคมีรั่วแจงคุมได้ใน10นาทีด้านผอ.เขตแนะประชาชนแจ้งความกรณีเกิดเหตุสารเคมีรั่วไหลในพื้นที่อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมทางบริษัทอินโดรามาโพลีเอสเตอร์อินดัสทรีจำกัดมหาชนแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าเป็นการรั่วไหลของไอระเหยในระบบการให้ความร้อนของเหลวโดยเชื้อเพลิงจากเครื่องทำความเย็นของระบบทำความร้อน HTM ยืนยันคุมการรั่วไหลได้ภายใน10นาทีไม่มีการรั่วไหลไปยังแหล่งน้ำสาธารณะและไม่มีพนักงานของบริษัทหรือคนในชุมชนได้รับบาดเจ็บด้านสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่5กรมควบคุมมลพิษเตือนหากสูดดมเข้าไปในปริมาณมากอาจทำให้เกิดอาการคลื่นไส้เวียนศีรษะและส่งผลต่อทางเดินหายใจขณะที่นายดิชาคงศรีผู้อำนวยการเขตทวีวัฒนาเผยมีโรงเรียนในพื้นที่ได้รับผลกระทบค่อนข้างรุนแรง3แห่งคือโรงเรียนวัดปุณวาสโรงเรียนมัธยมปุณวาสและสถานรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียนตั้งอยู่ในซอยศาลาธรรมศพ58มีกลิ่นรบกวนอย่างรุนแรงและประชาชนแจ้งความหากได้รับผลกระทบ